แร่เกาะล้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคก็มีสุนัขตัวนึงที่อยู่ในวัดเนี่ยมันไปขโมยแร่กินอยู่บ่อยๆวันนึงเนี่ยไอ้สุนัขตัวเนี้ยไปกัดเด็กข้างวัดแล้วพ่อแม่เขาก็เลยเป็นเดือดเป็นแค้นครับครับเอาปืนมายิงครับยิงยังไงก็ไม่เข้าไม่ออกถ้าเวลาคนในพื้นที่เองอ่ะที่เจ็บป่วยแบบขั้นรุนแรงขั้นถึงชีวิตอ่ะคือท่านช่วยได้แล้วเวลาท่านมาเนี่ยคือฟ้าฝนจะเปลี่ยนชัดเจนมาบนให้ประสบความสำเร็จแก้บนด้วยอาหารพื้นบ้านเมื่อก่อนก็จะมีห่อหมกกัญชานี่ไงดอกกุหลาบอะไรพวกนี้ครับก็ ประสบความสำเร็จครับเกือบทุกครั้งที่มาบนประสบความสำเร็จตลอดใครที่อยากจะเฮงอยากจะมาเปิดทรัพย์นะบอกได้เลยครับว่าเกาะล้านเนี่ยแหละกลับไปเงินล้านเข้ากระเป๋าไม่หยุดเลยใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง